สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูหมีอีกแล้วนะคะปิดเทอมอยู่บ้านเด็กๆทำอะไรบ้างคะไหนใครไปเที่ยวไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนลูกไปเที่ยวทะเลคนอื่นล่ะคะไปที่ไหนคะไปสวนสัตว์แล้วเวลาไปเที่ยวปฏิบัติตนอย่างไรคะเพราะยังอยู่ในช่วงโควิดต้องปิดอะไรด้วยปิดแมสก์และล้างอะไรด้วยคะล้างมือแล้วอย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะคะลูกเด็กๆคะในสัปดาห์นี้วันที่19ก็มีประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของทางภาคเหนือซึ่งเป็นประเพณีปล่อยโคมลอยเด็กๆมีโคมลอยกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวครูหมีจะมาชวนเด็กๆไปประดิษฐ์โคมลอยกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปประดิษฐ์โคมลอยครูหมีมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพูดตามครูหมีก่อนนะลูกประเพณีวันยี่เป็งของไทยในภาคเหนืองดงามเหลือถ้าใครได้ไปเห็นจุดโคมไฟลอยขึ้นฟ้าแข็งแสงเพนขึ้น15ค่ำจะได้เห็นเพนเต็มดวงเดือน12ของไทยยิ่งใหญ่นักต่างชาติเห็นยังหลงรักอยากมาใหม่ช่วยรักษาประเพณีนี้เอาไว้สืบสานต่อให้เด็กไทยได้เห็นกันอีกรอบนะคะประเพณีวันยี่เป็งของไทยในภาคเหนืองดงามเหลือถ้าใครได้ไปเห็นจุดโคมไฟลอยขึ้นฟ้าแข็งแสงเพนขึ้น15ค่ำจะได้เห็นเพนเต็มดวงเดือน12ของไทยยิ่งใหญ่นะต่างชาติเห็นยังหลงรักอยากมาใหม่ช่วยรักษาประเพณีนี้เอาไว้สืบสานต่อให้เด็กไทยได้เห็นกันเก่งมากค่ะเด็กๆคะจากคำคล้องจองกล่าวถึงอะไรคะเด็กๆอะไรคะใช่แล้วค่ะประเพณียี่เป็งแล้วประเพณียี่เป็งอยู่ทางภาคไหนคะเก่งมากค่ะทางภาคเหนือมีการจุดอะไรอีกนะที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าใช่ค่ะจุดโคมลอยนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมโคมลอยทำอย่างไรแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยววันนี้ครูหมีจะมาสาธิตการประดิษฐ์โคมลอยกันนะคะก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์โคมลอยกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีกระดาษนิตยสารเชือกฟางกาวและผู้กันค่ะนี่คือกระดาษนิตยสารที่ครูหมีไม่ได้ใช้แล้วนำมาใช้ได้เลยนะคะเด็กๆแล้วนำผู้กันจุ่มไปที่กาวมาทาที่กระดาษด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะคะทาให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็นำมาประกบอีกด้านหนึ่งนะคะใช้มือรูดนิดนึงนะคะกาวจะได้ติดค่ะรูดไปค่ะกาวจะได้ติดขั้นตอนต่อไปนะคะทากาวไปที่กระดาษด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วนำเชือกฟางมาติดที่โคมของเรานะคะ
อีกด้านหนึ่งนะคะเด็กๆคะทากาวเหมือนเดิมค่ะทาไปที่โคมของเราเดี๋ยวก็นำเชือกฟางนะคะมาติดนะคะใช้มือกดนิดนึงนะลูกเดี๋ยวก็รอให้กาวแห้งนะคะเด็กๆคะโคมลอยของผู้หมีเสร็จแล้วนะคะสวยไหมคะทำไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแล้วมีอีกแบบนึงนะคะเด็กๆอยากดูหรือยังคะเดี๋ยวครูหมีจะทำให้ดูอีกนะคะกระดาษนิตยสารพับครึ่งนะคะเด็กๆพับครึ่งแบบนี้นะคะใช้มือรูดนะคะให้เรียบแล้วก็คลี่ออกคลี่ออกแล้วก็นำไปตัดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเว้นด้านข้างไว้ประมาณ1นิ้วแบบคู่หมีนะคะเด็กๆอย่าให้ขาดนะคะด้านข้างสองข้างเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเอาผู้กันจุบไปที่กาวนะคะแล้วก็ทาด้านใดด้านหนึ่งตามยาวนะคะทาค่ะแล้วก็นำมาประกบกันประกบกันแบบนี้แล้วใช้มือรูดเพื่อให้กาวติดกันนะคะค่ะค่ะเด็กๆได้แล้วเป็นไงคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะดูนะคะกระดาษเส้นๆของเราเป็นยังไงคะสวยไหมคะลูกขั้นตอนต่อไปนะคะใช้เชือกฟางนะคะทากาวไปที่โคมของเรานะคะด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ใช้เชือกฟางติดลงไปค่ะมือกดนิดนึงค่ะลูกมันจะได้ติดกันนะคะทากาวอีกด้านนึงนะคะทาไปที่โคมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้เชือกฟางติดไปที่โคมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้มือกดแบบนี้เลยค่ะเหมือนคู่หมีเลยนะคะรอให้กาวแห้งเด็กๆคะโคมลอยของผู้หมีมี2แบบสวยไหมคะทำไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเด็กๆชอบแบบไหนเลือกทำได้เลยนะคะวันนี้ครูหมีฝากให้เด็กๆประดิษฐ์โคมลอยจากกระดาษแบบง่ายๆตามจินตนาการของเด็กๆเองนะคะแล้วรบกวนผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูที่ไลน์กลุ่มครูประจำชั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูหมีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นโคมลอยที่ครูหมีประดิษฐ์ไว้มีหลากหลายรูปแบบนะคะครูหมีขอตัวไปเที่ยวงานยี่เปงจะไปจุดโคมลอยก่อนนะคะBye-bye.